มากๆค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้เฮาอยู่ความสูงที่1,400กว่านะคะอากาศก็ลดลงมาเหลือ22องศานะคะซึ่งเฮาต้องไปอีกนะคะยังบ่ทันได้ถึงปลายทางเนาะสวัสดีวันหยุดจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้นะคะกะจะพากันไปย่างป่าย่างเขาคือเก่าเนาะเดี๋ยวจับภาพพี่น้องไปเบิ่งนะคะบรรยากาศนะคะในป่าในเขามื้อนี้แดดฮ้อนค่ะออกจากบ้านตอนนี้อุณหภูมิ24องศานะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาค่ะมื้อนี้ก็คือเก่านะคะยามานํานะคะเดี๋ยวมื้อนี้จะเก็บบรรยากาศในป่าในเขามาฝากค่ะท้องฟ้าแจ่มใสมากๆค่ะมื้อนี้ก็มาเบิ่งว่าบนเขาอากาศจะเป็นจังไหนนะคะเมื่อนี้แดดฮ้อนแฮ่นะคะเฮาก็สามารถใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นเขาป่าได้นะคะแต่ว่าก็บ่แน่นะคะถ้าเกิดว่าเฮาไปในที่ที่มีความสูงมากๆนะคะก็ยังมีหิมะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้แม่จ๋าก็เตรียมขายาวกับขาสั้นมาพร้อมนะคะเดี๋ยวตามไปเที่ยวป่าน้ํากันค่ะเสียงน้องอะไรเปลี่ยนกับหญ้าอยู่ข้างหลังตอนนี้เราก็มาแม็กไดร์นะคะเพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังนะคะก่อนเดินทางต่อนะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ของป้าป๋านะคะอันนี้เป็นของแม่จ๋าค่ะอันนี้เป็นอกไก่นะคะส่วนอเล็กกับย่ากินไปแล้วนะคะเมื่อเช้าเนาะตอนนี้เวลาเที่ยงเนาะแม่จ๋ากับป้าป๋าได้เวลากินอาหารนะคะป้าป๋ากับแม่จ๋าเฮ็ด IF นะคะ 16/8 ค่ะเพิ่มพลังก่อนเดินทางกันต่อนะคะไปเขาที่อยู่ข้างหน้านะคะที่เห็นหินมาขาวๆนู่นแหละนั่นคือปลายทางที่เขาจะไปนะคะจุดหมายปลายทางของเขาในมื้อนี้นะคะเขาขาอยู่ข้างหน้านี่นะคะประมาณอีก50นาทีนะคะก็จะถึงปลายทางค่ะตอนนี้อุณหภูมิกะ26องศานะคะซึ่งเขากำลังขึ้นเขานะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะจะลดลงเรื่อยๆเนาะจนถึงปลายเขากะประมาณ10กว่าองศานะคะที่เขาจะไปเนาะปลายทางที่มีสโนว์นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะหวังว่าจะเห็นวิวธรรมชาติรอบๆนะคะเพราะว่ามันนี่แดดดีมากๆนะคะเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันค่ะท่องเที่ยวหลายมากๆค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานรถยนต์นะคะเบิ่งนะนี่นะคะมื้อนี้อากาศดีสุดยอดค่ะแต่ว่าที่เขาขึ้นมาบนนี่นะคะเขาต้องจ่ายค่าผ่านทางเนาะ37ยูโรนะคะสำหรับรถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ27นะคะค่าผ่านทางเนาะ 37.50 สำหรับรถยนต์ 27.50 ยูโรสำหรับมอเตอร์ไซค์นะคะหรือมอเตอร์ไซค์เนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาปิดเปิดนะคะเวลาปิดเปิดนะคะเพื่อผู้ใดอยากมาเนาะจะได้บ่เสียเวลานะคะจะได้บ่ขาดเคลื่อนเวลาเนาะเมืองหิมะตอนฤดูร้อนต้องมาภูเขานี่นะคะเป็นเขาที่สูงที่สุดนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากหนีฮ้อนจากข้างล่างนะคะมาขึ้นข้างบนเบิ่งเขาเบิ่งหิมะต้องมาหนีเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ที่ด้านเขาบอกว่าร้านอาหารจะปิดประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะเพราะว่าเขาจะปิดร้านอาหารนะคะบ่ให้รถผ่านเผื่อว่าเขาจะเฮ็ดถนนเขามีการซ่อมแซมถนนนะคะเริ่มจะเห็นหิมะแล้วนะคะในข้างทางนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่ความสูง 1,600 กว่านะคะอุณหภูมินะคะ22องศาค่ะน้องอเล็กสอนรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หลายคันค่ะวันนี้อากาศดีนะคะ
บกผิดหวังค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากๆเลยนะคะชาวกาซิเบชีชาวอเล็กซ์ชาวดูสเปอร์ฟิชเนต1700เฮ้ยเซมูจ1700 1762ความสูงนะคะชาวดูป้าบงสนูยังหนาอยู่นะคะน้องอเล็กซ์สอนรถมอไซว้าวโอ้สวยมากๆค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เมจ๋ามาเหมือนกันนะคะว้าวแต่ชนีป๊าบย่ำไหนสิละลายหมดนี่ขนาด22องศานะคะโอ้เฮลิคอปเตอร์ก็มีนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่น้องจ๋าบ่ผิดหวังค่ะขอบอกเลยนะคะผู้ใดอยากหนีฮอดนะคะจากข้างล่างนะขึ้นมาข้างบนเนาะสวยงามมากๆนะคะมีร้านอาหารมีห้องน้ำตลอดทางนะคะแล้วก็มีจุดพักรถตลอดทางค่ะสามารถจอดรถนะคะถ่ายรูปจอดรถถ่ายรูปสวยๆได้ตลอดทางเลยนะคะว้าวสวยมากหาเสื้อนะคะว่าฤดูซัมเมอร์นะคะฤดูฮอตนะคะไฟเขาสูงสุดแบบนี้จะมีหิมะเหลือหลายปันนี่นะคะผู้ใดที่อยากมาท่องเที่ยวนะคะที่บ่มักฤดูหนาวนะคะซึ่งจะหนาวเกินไปเฮาก็สามารถมาฤดูนี้ได้นะคะก็มีหิมะเห็นนะคะตลอดฤดูฮอตนะคะป้าป๋าบอกว่าเขานี่นะคะจะไม่หิมะตลอดปีเลยนะคะชาวโกนี่ตัวลูกตัว1900 must make this โอเคความสูงวันเท้าสันนายฮันเรด yes now 2000ตอนนี้เราอยู่ความสูงที่ 2,000 ป๊าสุดยอดค่ะพี่น้องจ๋าชอบกูสูงชอบหนามากบ่แปลกใจเลยนะคะที่ภูเขานี่นะคะจะมีหิมะตลอดปีนะคะ This is Costa How about winter time นี่ป๊า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 บอกว่าหน้าฮ้อนขนาดนี้หน้าหนาวจะขนาดไหนนะคะซึ่งหน้าหนาวนะคะไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะมาซึ่งจะเต็มไปด้วยหิมะเลยนะคะสวาเบตตรายเบตโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเป็นวันหยุดที่ดีมากๆค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะภูเขานี่อยู่เขตซันสปวกนะคะซึ่งห่างจากบ้านเฮาบ้านเฮาอยู่ที่ล้นนะคะกะ1ชั่วโมงกับ40กว่านาทีนะคะประมาณนี้เนาะสุดยอดมากๆครับพี่น้องจ๋าน้องอเล็กนะคะดีใจมากๆเลยนะคะได้เหรียญหิมะได้ฤดูหอนนะคะว้าวนักท่องเที่ยวหลายมากๆค่ะมื้อนี้นะคะกาลOh, please, guys.
็ไปกันต่อค่ะโอ้โอมาจับแขนโอมาด้วยหนูตรงนี้หิมะมันลมนะคะพี่น้องจ๋านี่เขาไม่แข็งนะคะนี่